รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำยังไงให้น้ำลายมีค่ากว่าทองคำโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้เปิดฉากมาด้วยรูปพิเศษนะครับเป็นผลงานของคุณเอสิคาเรตเป็นรูปซึ่งวาดจากลายเซ็นของผมเนี่ยแหละครับคุณเอสิคาเรตนี่เป็นศิลปินที่ดังมากนะครับเพราะว่าศิลปินที่ดังที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาชื่อว่าแจ็คสันพอลล็อกมูลนิธิแจ็คสันพอลล็อกนี่ถึงขนาดให้รางวัลกับคุณเอสิคาเรตและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคนที่มีคติในการทำงานที่บอกว่ารูปดีไม่ดีวัดยังไงถ้ามีรูปวางอยู่บนพื้นกับมีเงินปึ้งหนึ่งวางอยู่บนพื้นต้องวาดให้สวยกินใจถึงขนาดคนไม่สนเงินแล้วมาหยิบรูปนี้คุณเอสิคาเรตที่ใส่รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อนกนาฬิกาเขาทำให้รูปนี้มันน่าค้นหาคือรูปที่ดีเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับความรักครับคือดูแล้วสวยแต่คุณต้องใช้เวลากับเขาพอสมควรแล้วยิ่งเวลาผ่านไปคุณจะได้เห็นความสวยงามของความรักมากขึ้นฉะนั้นศิลปะที่มองง่ายๆอาจจะแวบแรกสนุกแต่ศิลปะที่ดีจริงๆก็คือดูแล้วชอบแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณได้มีโอกาสมองเห็นรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ความหมายมันจะเพิ่มมันจะเติมขึ้นมาและสุดท้ายผมเลือกที่จะเอารูปนี้มาประกอบฉากเพราะว่าศิลปินเนี่ยเคยพูดไว้ว่าถ้างานของคุณขายไม่ได้หมายความว่าคุณยังใส่ความรักเข้าไปในงานไม่พอซึ่งคตินี้สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพปัจจุบันเราสนแต่จะทำเงินเพิ่มอย่างไรแต่เราไม่เคยสนว่าเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นยังไงฉะนั้นวันนี้รายการวันนี้จะเกี่ยวกับวงการกีฬาที่เขาพัฒนาตัวเองจนทำให้เขาเป็นสุดยอดตัวพ่อตัวแม่ของวงการตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าผู้จัดการที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้ก็คืออันโตนิโอคอนเต้คอนเต้เนี่ยเคยคุมทีมยูเวนตุสซึ่งเป็นทีมเบอร์หนึ่งของอิตาลีคุมทีมเชลซีซึ่งเป็นทีมเบอร์หนึ่งของเมืองลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษแล้วก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยน่าจะเหมาะมากกับการไปคุมทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแต่สุดท้ายดันเลือกที่จะมาคุมทีมไก่เกาหลีหรือว่าสเปอร์ซึ่งสเปอร์ฤดูกาลที่แล้วอยู่อันดับที่7ตอนนี้อยู่อันดับที่9หลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยคอนเต้ทำไมถึงอยากจะมาอยู่กับทีมซึ่งอนาคตอาจจะสะกดคำว่าแชมป์ยากหน่อยหนึ่งในเหตุผลคือสเปอร์มีผู้บริหารที่แสนขยันถึงขนาดเงินเดือนปีละ100ล้านโลกกีฬาวันนี้ต้องมีตัวกลางระหว่างเจ้าของทีมแล้วก็โค้ชใหญ่นั่นก็คือผู้อำนวยการ Managing Director of Football ฮะเดือนวันเกิดผมเนี่ยมีข่าวใหญ่ไก่เกาหลีตั้งฟาบิโอปาราติชิเป็นผอ.ฟุตบอลนะซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลใหญ่ว่าทำไมคอนเต้ถึงยอมจัดไปมาผจญภัยกับทีมที่สะกดคำว่าแชมป์ไม่ได้นานถึง13ปีหนึ่งก็คือคนบ้านเดียวกันสองก็สำคัญคือโคตรคายันเจ้าของฉายาไม่รู้นอนตอนไหนเพราะฮีจัดไปตลอดเวลาครับปาราติชีก่อนมาสเปอร์เนี่ยเป็นผู้บริหารของมาลายูเวนตุสทีมเบอร์หนึ่งของอิตาเลีย10ปีเนี่ยฮีมีส่วนกับ success
9แชมป์ลีกแล้วก็เข้ารอบชิงบอลชิงแชมป์ยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกถึง2ครั้งช็อตเด็ดเขาคือเสริมทัพแบบฉลาดและก็ขยันครับปรัชญาส่วนตัวเขาคือไม่มีวันหยุดไม่มีคำว่าพักคุยได้กับทุกคนทั้งเจ้าของทีมนักบอลเอเจนต์ไม่เล่นโซเชียลครับเจรจามันทั้งวันทั้งคืนและต้องทำงานด้วยความคึกเสียงตอนเที่ยงคืนต้องคึกเหมือนตอนเที่ยงวันแล้วก็ฟันดีลดีๆให้กับยูเว่ได้เติมเช่นซื้ออังเดรียบาซายี่กองหลังที่ดีที่สุดในโลกด้วยค่าตัวไม่ถึง21ล้านบาทไม่ถึงล้านยูโรครับคือตอนนั้นเนี่ยบาซายี่อายุใกล้30หลายคนบอกซื้อมาทำไมอ่ะเล่นปี2ปีก็ไม่ไหวอ่ะแต่ด้วยตาที่สุดคมฮะบาซายี่สามารถเล่นได้ถึง9ปีจนอายุเกือบ40ช่วยทีมคว้าถึง16แชมป์คิดกันขำๆครับค่าตัวสถิติโลกของแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่แมนยูจ่ายไปเนี่ยสามารถซื้อบาซายี่ได้เกือบ150คนเองครับผมโหดกว่าบาซายี่ก็คืออังเดรียเปียโลครับจอมทัพวัย32ที่หลายคนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหมดสภาพแล้วถึงขนาดต้นสังกัดมิลานบอกว่าค่าตัวเปียโลตอนนั้นในตลาดเนี่ยเกือบ400ล้านบาทแต่ใครอยากได้เอาไปเลยฟรีๆเราไม่อยากจ่ายเงินเดือนยูเว่ได้มาฟรีครับแล้วเปียโลนี่เล่นได้ถึง4ฤดูกาลแล้วเล่นเฉลี่ยซีซั่นละ41นัด4ปีเป็นแชมป์ลีกสปาเกตตี้แองทุกปีนี่เป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่เจ๋งที่สุดในรอบ100ปีหนึ่งในตำนานของปาราติชีก็คือการซื้อหนึ่งในกองหน้าที่ดังสุดของอาร์เจนตินาคาร์ลอสเตเวสฮะแมนซิตี้เนี่ยซื้อเตเวสมาด้วยค่าตัวประมาณพันล้านอยู่กับทีม4ปีเริ่มไม่ค่อยแฮปปี้ปาราติชีหูตาไวแอบไปจองร้านอาหารที่ลอนดอนแล้วนัดเตเวสมาตอนตีหนึ่งครับแล้วก็ดึงเตเวสเข้ามาในราคาเพียง315ล้านบาทต่ำกว่าราคาที่ควรจะจ่ายเกือบ4เท่าเตเวสอยู่กับยูเว่ถึง2ปีเล่นเกือบ100นัดจัดไปถึง50ลูกและไม่ใช่แค่มองเห็นของดีในตัวเก๋าวัยรุ่นก็เห็นครับปาราติชีใช้เวลาจีบคิงส์ลีย์โคมันปีกฝรั่งเศสถึงครึ่งปีฮะโคมันเนี่ยเป็นชาวเฟรนช์อยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงปาราติชีก็ต้องโน้มน้าวทั้งครอบครัวครับว่าเฮ้ยทำไมเป็นคนฝรั่งเศสแต่ไม่ควรอยู่ฝรั่งเศสย้ายมายูเว่ดีกว่ายูเว่ได้โคมันมาแบบฟรีๆครับก่อนจะขายให้บาเยิร์นมิวนิกของเยอรมันไปเกือบพันล้านวันนี้โคมันเป็นปีกขวาที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในโลกและมีค่าตัวมากกว่า 2,000 ล้านบาทและเด็ดกว่านั้นอีกครับคือการดึงกองกลางวัยรุ่นปอปอกบาร์มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบฟรีๆและ4ปีหลังจากนั้นขายปอกบาร์กลับไปให้แมนยูในราคาสถิติโลกณตอนนั้นถึง 3,675 ล้านบาทหรือ105ล้านยูโรโอ้โหและผลงานช็อตเด็ดล่าสุดก็คือดีลช็อกโลกครับที่ยอมควัก 4,095 ล้านบาทดึงคริสเตียโนโรนัลโดจากเรอัลมาดริดมายูเวนตุสเมื่อ3ปีก่อนช็อตเด็ดของปาราติชีก็คือเขามีหลายปรัชญาครับวัยรุ่นไม่มีค่าตัวก็เอาคนเก๋าราคาย่อมยาวก็ชอบและบางครั้งก็ยอมทุ่มครับเขาบอกว่ากฎในการบริหารของผมก็คือไม่มีคำว่าถูกหรือแพงมีแต่คำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มกรณีโดเนี่ยผมว่าเขาเก่งและก็จะมีความสำคัญกับทีมมากดังนั้นต่อให้ค่าตัวเขาสูงเกินจริงตอนนั้นยังไงก็ไม่ควรเกิน 3,500 ล้านแต่เรายอมจ่ายเกินกว่านั้นอีกเกือบ 20% เพราะเราวอนเขามากถ้าเราเจอคนที่ใช่จ่ายเพิ่มนิดนึงจะเป็นไรนี่ครับมีคนบ้านเดียวกันเคยร่วมงานกันนาทียูเวแล้วมักจะปิดดีลปังๆได้แบบนี้คอนเต้จึงกล้ามาร่วมสร้างตำนานสปาเกตตี้ไก่เกาหลีที่สเปอร์